ไร AI มันจะเข้ามาครองโลก AI มันเข้ามาแล้วก็เนี่ยน้องก็ทำเรื่อง AI อยู่ AI จะเข้ามาครองโลกไปแล้วแล้วเราจะตกงานกันหมดแล้วจะตายกันหมดเดี๋ยวเดี๋ยวรู้หรอว่า AI คืออะไร Artificial Intelligence เนี่ยที่เราใช้กันทุกวันเนี่ย Google Map ก็มี AI แล้วเดี๋ยวมานั่งก่อนไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยเราเนี่ยฮะมันน่ากลัวมากมันครองโลกโอ้ไม่เป็นไรทำไงดีนี่เดี๋ยวพาไปดูคณะที่แบบว่าสาย AI เนี่ยไม่ตกงานแน่นอนหรอทำได้หรอทำได้ ICT มหิดลรู้จักปะเฮ้ยเคยได้ยินเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเลยจะได้ไม่ต้องมาปวดหัววุ่นวายเอาเดี๋ยวได้โลกนี้มันมีทางออกเสมอไปแล้วไปด้วยดิรอไปเองแล้วไม่ไปสนใจลำคาญไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเนี่ยมาถึง ICT มหิดลแล้วนี่ก็ดันน้องๆไว้ให้เลยสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนอันนี้เหรอใช่เนี่ยน้องอุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าพูดขึ้นมาเดี๋ยวนะกลัวนู่นน้องอยู่นู่นอยู่นู่นเหรอพี่อาสวัสดีน้องๆก่อนสวัสดีค่ะแนะนำตัวให้กับผู้ชมทางบ้านเขารู้จงรู้จักกันหน่อยโอเคครับผมชื่อไกด์นะครับผมตอนนี้เรียนอยู่ปี4ครับผมเอก e-business ครับสวัสดีค่ะชื่อแบมค่ะอยู่ปี4เหมือนกันแล้วก็เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะไหนๆก็มาแล้วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแบบICT ที่บอกว่าเรียน ICT มหิดลน่ะคือเรียนอะไรแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคำว่า ICT เนี่ยย่อมาจาก Information and Communication Technology ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะพูดถึงการจัดการข้อมูลต่างๆการส่งต่อข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ก็จะรวมถึงโปรแกรมต่างๆด้วยค่ะทีนี้มันมีกี่เอกกี่สาขาอะไรอย่างงี้อยากรู้เพราะว่าเนี่ยกลัวมากอยากรู้ว่าแบบเค้าเรียนอะไรกันบ้างคือที่คณะของเรานะครับเราจะมีทั้งหมด8เอกนะครับซึ่งจะแยกออกเป็น2หมวดใช่ก็คือจะเป็น4-4นะครับ4อันแรกเขาเรียกว่า core track นะครับจะใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับผมก็จะมีวิทยาการคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กฐานข้อมูลครับผมแล้วก็วิศวกรรมซอฟต์แวร์ครับวิศวกรรมซอฟต์แวร์4อย่างใช่แล้วอีก4ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสาขาประยุกต์นะครับผมก็คือจะนำเอาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับสาขาอื่นๆครับผมก็จะมีมัลติมีเดียนะ e-business นะครับ health information แล้วก็ management information ครับผมประมาณนี้ใช่น่าสนใจเนาะแล้วนี่ถ้าเกิดแบบเราเรียนจบไปเนี่ยเราจะไปเป็นอะไรอ่ะจะเป็น IT หรือเปล่าเพราะเราเข้าใจมาโดยตลอดว่าเรียน ICT คือเป็น IT ในบริษัทนึกออกมั้ยซ่อมเรามีสาขาเอกที่หลากหลายแล้วอาชีพที่เราไปทำได้ก็หลากหลายเช่นกันเช่นอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์ทำซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆหรืออาจจะเป็นคอนซัลท์ที่แนะนำบริษัทต่างๆในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาจะเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพของตัวเองก็ได้ใช่ค่ะสตาร์ทอัพของพี่ก็อาจจะเป็นขายข้าวแกงนี้ก็ได้เรื่องสตาร์ทอัพแล้วหรอเป็นได้หมดทีเนี้ยพอเรามาถึงแล้วพี่นุก็เลยแบบเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูเดี๋ยวให้น้องๆพาขึ้นไปดูให้หน่อยไปได้ใช่ไหมได้ค่ะเลยได้น้องใจดีจังเลยได้ไปงั้นเราไปกันเถอะจะได้ไม่เสียเวลาจ้ะเย บริเวณเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรและใช้ทำอะไรกันบ้างครับครับผมถ้าเป็นเด็ก ICT นะครับเราจะเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าสวนไผ่ครับผมสวนไผ่ใช่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับพื้นที่พักผ่อนนะครับให้กับเด็กในคณะหรือว่าใครที่เข้ามาเรียนกับคณะเราเนี่ยได้ใช้พักผ่อนทั่วไปอะไรเงี้ยมีความร่มรื่นนิดนึงตั้งเต็นท์ได้มั้ยหมูกระทะอาจจะมากไปนิดนึงครับผมเยอะไปหรอมากไปหน่อยครับไม่ได้ไม่ได้แต่นี่ก็มีน้องเยอะแยะเลยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆกันดีกว่าว่าแบบเรียนที่นี่มันเป็นยังไงบ้างไงขอบคุณน้องๆสองคนมากที่แบบมาช่วยงานจ้าน้องๆขอเวลาแป๊บนึงคุยด้วยหน่อยว่าที่นี่ ICT เนี่ยเขาเรียนอะไรกันนะก็ชื่อเตยนะคะเรียนอยู่ ICT มหิดลชั้นปีที่1ค่ะ I am GT I am a first year student in the Faculty of Information and Communication Technology โอ้ไอโซไม้ที่เราหามา2คนเนี่ยเขาเป็นดาวเดือนของ ICT แล้วคนเนี้ยก็บอกได้เป็นคนไทยนะเป็นชาวต่างชาติใช่ไฮโซแม้หรูหราแม้คนต่างชาติมาเรียนได้หรูหรามากเราก็เลยอยากรู้ไงว่าทำไมคนต่างชาติถึงมาเรียนที่นี่ You all know like Mahidol University is the best university one of the best university in Thailand my interest is about technology it's in the field of ICT soChoosing to study here is like one of my dream and fortunately I was able to get a scholarship to study here อ๋อไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่เออเนี่ยเขารู้สึก
ึกว่าแบบมาที่โดนอ่ะมันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมันเป็นเอาเดอะเบสแล้วก็มันเป็นความฝันของเขาที่เขาจะได้เรียนเกี่ยวกับแบบ ICT แล้วก็ได้สกอลาร์ชิพด้วยใช่มั้ยคะโอ้โลดนะคะแต่ว่าของหนูเนี่ยเข้าทีแคสหรือเปล่าเข้ามาจากระบบทีแคสมั้ยสำหรับเตยนะคะแต่เข้ามารอบ ICT รับตรงพอร์ตโฟลิโอรอบแรกเลยค่ะรอบ1ทีแคสรอบ1พอร์ตโฟลิโอใช่ค่ะแล้วพอร์ตโฟลิโอที่เรายื่นมาอะไรเป็นผลงานเด่นๆที่คิดว่าเขาเลือกเราสำหรับเตยนะคะคือเตยเป็นคนที่เตยชอบทำกิจกรรมค่ะชอบไปเข้าค่ายชอบไปการทำการแข่งขันคอมพิวเตอร์แต่ก็เลยจะเน้นอะไรที่เกี่ยวกับทางด้านสาขาคอมพิวเตอร์ใส่ลงไปเพราะว่าคณะนี้ก็เป็นคณะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นผลงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเราคือชิ้นไหนอะตอนระดับมัธยมปลายค่ะเตยเคยไปแข่งทำเว็บที่ค่ายจูเนียร์เว็บมาสเตอร์แคมป์ค่ะฝากอะไรให้กับน้องๆในคณะที่อยากจะมาเรียนที่คณะ ICT ของเราก็อยากให้พิจารณาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าคณะนี้ก็สอนหลากหลายจริงๆค่ะคือมันมี8 track ให้เลือกในตอนปี3แต่ว่าตอนปี1เราก็จะได้เรียนครอบคลุมไปซึ่งตรงนี้ตัวว่าเป็นการปูพื้นฐานที่ดีมากๆแล้วปัจจุบันก็สังคมไทยเราก็มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างมากเพราะฉะนั้นแต่ว่าตรงนี้จะสามารถตอบโจทย์ในการทำงานในอนาคตของน้องๆได้แล้วก็ที่นี่ค่ะสังคมอบอุ่นอาจารย์ช่วยเหลือเราอยู่กันเป็นครอบครัวแต่ก็เลยคิดว่าน้องๆก็น่าจะสนใจก็อยากให้เข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัว ICT ด้วยกัน If you think you like the field of ICT and you are interested in technology I think you can come to study here and it's warm here like everyone is friendly everyone is nice and it's a good experience to be here ก็เดี๋ยวเนี่ยรู้แล้วว่าที่นี่เรียนยังไงไปดูจริงๆสักทีไปดูกันเลยว่าแบบเขามีอะไรให้เราดูบ้างว่าที่นี่เขาเรียนอะไรกันยังไงเฮ้ขอบคุณขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้โชคดีครับแล้วรู้ไหมพี่นุ๊กที่เนี่ย ICT อ่ะเขาทำเกมที่เราเล่นกันสนุกสนานเนี่ยได้ด้วยว่ะจริงหรอโอ้ยหนูชอบเล่นเกมหรือไปดูหรอไปดูเขาหน่อยเอออยากดูเหมือนกันว่าเกมนึงอ่ะเขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาทำมันออกมายังไงนัดแล้วด้วยใช่ไหมไม่ได้นัดหรอกไปดูตรงนี้ที่บอกว่าทำเกมได้เราก็เลยมาอยู่กับน้องๆที่เขาบอกว่าแบบดีกรีนี่คือแบบแชมป์โลกแล้วนะเรื่องของทำเกมเนี่ยสวัสดีน้องๆครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยเออนั่นตัวครับผมชื่อเดียนะครับผมตอนนี้อยู่ปี4คณะ ICT ครับผมผมชื่อทอยครับอยู่ปี4 ICT เหมือนกันครับแล้วเนี่ยไปแข่งมาระดับโลกอะไรยังไงเดี๋ยวให้ฟังหน่อยสิว่าไปได้รางวัลอะไรมาบ้างครับก็รับรางวัลนะครับผมรางวัลชนะเลิศนะครับผมงาน Microsoft Imagine Cup ปี2012นะครับผมหมวดเกมดีไซน์ครับผมแล้วแบบเนี่ยมาทำเกมอย่างเงี้ยเราจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้อะไรบ้างคะที่จะมาทำเกม1เกมครับผมก็ในเรื่องเบื้องต้นนะผมอย่างที่ต้องมีก็คือต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมนะครับผมแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการทำอาร์ตเวิร์คการทำดีไซน์นะผมการวาดรูปตัวละครการวาดรูปฉากต่างๆนะครับผมแล้วอย่างเงี้ยน้องๆที่เขาแบบสนใจอะค่ะอยากจะทำเกมอะเขามีความใฝ่ฝันอะไรอยากทำเกมอย่างเงี้ยเขาควรจะรู้อะไรมาก่อนบ้างไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ในกรณีเบื้องต้นนะครับผมที่ยังไม่รู้เนี่ยก็สามารถฝึกฝนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมได้นะผมเดี๋ยวนี้ก็เป็นอะไรที่แพร่หลายที่หลายคนก็จะเริ่มฝึกตั้งแต่มัธยมละหรือบางคนชอบเขียนว่าชอบวาดรูปชอบการ์ตูนอันนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับผมก็คือสามารถใช้ได้ก็ฝึกมาก่อนพอถึงเวลาถ้าอยากมาเรียนจริงๆมันจะได้ง่ายขึ้นไงนะน้องๆนะครับมาปลายดูอยู่เนี่ยก็ไปฝึกโปรแกรมมาเลยนะเขียนมาเบื้องต้นให้ได้ก่อนแล้วก็ฝึกวาดบ้างใช่ก็จะช่วยได้เยอะนะครับเกมนี้ก็คือคอนเซ็ปต์เป็นเรื่องของ environmental sustainability ครับก็คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนถูกต้องครับจะเป็นหลักๆเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็จะต้องใช้ตัวละครของเราเนี่ยในการปกป้องป่าไม้ของโลกเรานะครับนอกจากเกมนี้แล้วนะครับก็ยังมีโปรเจกต์อีกมากมายหลายอันนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็มาได้ที่งาน MUICT Open House นะครับซึ่งจะจัดขึ้นช่วงไหนครับพี่เดียช่วงวีคแรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแล้วก็เกมเนี้ยจะเป็นเกมของรุ่นพี่นะผมถ้าน้องๆสนใจว่าเฮ้ยเกมน่าสนใจอยากรู้มีโปรเจกต์อันไหนน่าสนใจอีกเนี่ยเชิญเลยครับผมงาน MUICT Open House นะผมนี่ทำงานก่อนคุยไปหนูจะเล่นโอเคขอบคุณน้องๆมากนะคะเดี๋ยวพี่ต้องกักกันพี่นุกและเริ่มติดเกมเกินไปแล้วนะคะไปเรามาเจอกันที่งาน Open House เนาะโอ้มาเลยเราอะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้องแลบนะมีโซนมีรูปเนาะคือห้องเนี้ยครับเป็นแลบที่มีความร่วมมือระหว่างที่ ICT มหิดลกับที่ University of Bremen ที่เยอรมันครับผม
แล้วในห้องนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะทำเกี่ยวกับพวก VR แล้วก็จะมีพวก AI เข้ามาร่วมด้วยแล้วไอ้ VR ที่ทำเนี่ยตรงเนี้ยมันแบบไว้ทำใช้ประโยชน์ยังไงอะไรยังไงบ้างก็คือ VR ครับมันย่อมาจาก Virtual Reality ซึ่งก็คือการจำลองโลกเสมือนนะครับเหมือนเราจำลองขึ้นมาว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่ในจอที่อยู่แปะอยู่กับเครื่อง HTC Vive หรือเครื่อง VR ชนิดอื่นๆครับมันเหมือนให้เราอ่ะไปเหมือนว่าอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นจริงๆเหมือนจับต้องได้อย่างเลยแล้วทีนี้เราใช้ VR ในการแบบจำลองอะไรบ้างอ่ะก็คืออย่างอันเนี้ยครับก็จะเป็น VR ที่เราจำลองทำ Dental Training เหมือนเราเอาไว้เทรนกับนักศึกษาที่เป็นทันตกรรมว่าเขาจะต้องทำยังไงขั้นตอนการรักษาของเขามียังไงอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับก็คือวิชา VR ครับจะอยู่ในแทร็กของมัลติมีเดียก็คือเราจะเริ่มเลือกแทร็กเนี่ยตอนปี3เทอม2แล้วก็ปี4เทอม1ที่เราจะได้เรียนของพวกเนี้ยครับอันนี้ก็เข้าใจมากขึ้นแล้วว่า VR คืออะไรแต่ว่าถ้าน้องๆอยากเข้าใจมากกว่านี้มาเรียนในคณะนี้ได้เขาจะมีให้ทำสนุกสนุกอย่างเงี้ยที่เนี้ยเด่นเลยก็คือแบบเรียนจริงทำจริงออกมาเป็นผลงานจริงๆนะจ๊ะแล้วก็มีความร่วมมือระหว่างไทยเยอรมันด้วยเด้อเด้อฝากอะไรกับน้องๆที่เขาแบบอยากจะมาเรียนอะไรเงี้ยที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่พี่เขาพูดไปแล้วเรียนจริงทำจริงใช้งานจริงสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการสอบเข้ามาที่นี่น้องต้องได้ภาษาอังกฤษระดับหนึ่งเพราะเราเรียนเป็นคณะที่เป็น international เพราะฉะนั้นเราก็จะเจออาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติการเรียนทุกอย่างจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยโอเคได้วันนี้ก็รบกวนน้องมากเลยขอบคุณน้องมากขอบคุณครับโอ้พี่นุ๊กคนนี้ไปมาเยอะมากเลยเป็นไงได้ตั้งหลายที่ตอนแรกกลัวว่า AI จะครองโลกเนี่ย AI เขาทำกันอยู่ทุกวันมันจะมาครองโลกอะไรไปเยอะแยะเลยห้อง AR ก็ไปมาใช่ไหม AR อะไรวะ แต่ว่าวันนี้อ่ะก็ไม่รู้ใครนะมันรู้ว่าเราเนี่ยจะมาถ่ายที่ ICT มาให้โดนเด็กมันรู้เก่งกันนะก็เลยส่งจดหมายมาจากทางบ้านคำถามแรกคืออยากเรียนที่นี่ต้องเรียนสายวิทย์คณิตเท่านั้นหรือเปล่าซึ่งคำตอบเนี่ยไม่จำเป็นไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นสายวิทย์คณิตเท่านั้นแต่ว่าแค่เวลาวิชาสอบก็จะมีแพทหนึ่งเลขแพทวิทย์อะไรเงี้ยนิดหน่อยแต่ว่ามาอ่านหนังสือเอาได้ไม่จำเป็นต้องเรียนสายวิทย์เท่านั้นเนาะเขาบอกว่ามันดูเป็นอินเตอร์ IELTS โทอีกโทเฟลต้องมีไหมไม่มีได้ไหมก็คือได้ได้อีกแต่ว่าถ้าเรามีคะแนนเท่านั้นก็แค่เอามาเป็นมันเสริมมาเสริมให้เรารู้สึกว่าเพราะที่นี่เขาเรียนเป็นภาษาอังกฤษเขาดูเป็นอินเตอร์ไงโอ้พอมันมีคำว่าอินเตอร์เขาก็สับสนว่าเอ๊ะ ICT กับมูอีกก็คือไอตัวที่เป็นมหิดลอินเตอร์มันอันเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่คำตอบคือไม่ใช่มันคือแยกกันเนาะคนละอย่างกันมันมุ่งคนละแบบเพราะที่นี่เขาจะมุ่งแต่ทางด้านเทคโนโลยีเท่านั้นเลยแต่ว่าทางอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะมีหลายอย่างอยู่ในนั้นใครสงสัยอะไรก็ส่งจดหมายมาได้แต่เดาเองแล้วกันว่าจะไปเทปไหนที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแต่ใครหลายๆคนเนี่ยที่แบบอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่สนใจจังเลยเนี่ยจะเข้าด้วยวิธีการไหนจริงเขาก็บอกว่าเขารับที่แคสปกติเลยนี่แหละรายละเอียดจริงๆเนี่ยสามารถไปดูได้ที่แอปพลิเคชันทีแคสเตอร์ว่าเปิดรับสมัครรอบไหนใช้คะแนนอะไรบ้างเพื่อให้ไม่พลาดการรับสมัครเข้าเลยพี่นุ๊กนะคะในเทปหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะไปเที่ยวแล้วก็ไปดูคณะอะไรของมหาลัยอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามนะคะเพจ Tcaster นะคะแล้วก็เพจ Tcaster แล้วก็เพจ Tcaster ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามTwitter ส่วนตัวนะครับของพี่น็อตด้วยเพื่อจะมาปรึกษาปัญหาต่างๆที่น้องสงสัยได้นะจ๊ะขอบคุณก็มีแล้วนะก็มีแล้วนะเปิด Twitter มีคนฟอลกี่คน2ช่วยพี่นุ๊กรีวิวทวิตเตอร์กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาเป็นเพียงเท่านี้แหละคราวหน้าจะไปไหนมาลุ้นกันสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ